โอลิฟเฟอร์สวนกลับคำถามบูลลี่แจงลั่นเสียใจแรงไล่ไปขายโตเกียวดีกว่า13 กุมภาพันธ์ 2566 10:20 น.ดราม่าเลยไล่ไปขายโตเกียวอย่ามาเป็นกรรมการผู้เข้าประกวดมิสเซ็กซี่ลั่นคนสวยเซ็กซี่ไม่จำเป็นต้องผอมสูงโอลิฟเฟอร์สวนกลับคำถามบูลลี่โพสแจงลั่นโดนมาเยอะไม่คิดทำกับใครจากกรณีน้องโอลิฟโนดราแม่ค้าโตเกียวเนยกรอบคนดังไปนั่งเป็นกรรมการการประกวดสาวเซ็กซี่อันดับหนึ่งของประเทศไทยโดยตอนหนึ่งโอลิฟได้ถามสาวผู้เข้าประกวดว่าคิดว่าหุ่นแบบนี้จะเป็นมิสเซ็กซี่ได้หรือซึ่งผู้เข้าประกวดได้ถามกลับโอลิฟว่ากำลังบูลลี่อยู่หรือเปล่าโดยโอลิฟได้ชี้แจงว่าไม่ได้บูลลี่